ิทยาสวัสดีท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณไอ้การ์เดเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านทรงไทยนะครับแบบขนาดแบบกลางๆหน่อยนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่ไปนะฮะพอดีนะครับมาเริ่มเลยนะฮะผมลืมวางไหนขออภัยด้วยนะครับเช่นแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นอะไรไหมนะครับบางทีผมก็ลืมวางบ้างอะไรเงี้ยนะครับธรรมดาฮะช่องนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเป็นการสร้างบ้านทรงไทยนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้สร้างมานานแสนนานนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้อันนี้นะครับโพนอย่างนี้เลยนะฮะมีไม้นะครับไม้แปรรูปอะไรประมาณนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับเราใช้ไม้นะครับวางนะครับเป็นท่อนนะฮะหรือใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะผมแนะนำอีกแบบนึงนะครับนี่แบบนี้ก็ได้อ่ะแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดอ่ะวางไปเลยนะครับ2 3 4 5นะครับความสูงสักประมาณ5บล็อกนะครับเอาสูงเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมจะใช้ใต้ถุนไหมถ้าใช้ก็ต้องสูงขึ้นมาหน่อยนะครับสักประมาณ 5-6 บล็อกนะครับกำลังดีนะครับ6บล็อกไปเลยแล้วกันนะครับมาด้านนี้นะครับเว้นไปเท่าไหร่นะครับเว้นไปเท่าไหร่เอ่ยไปเลยครับ19บล็อกนะครับนับต่อจากนี้นะครับ19บล็อกใช้อะไรนับไปก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับถึงประมาณนี้พอนะครับจากนั้นตรงนี้ใส่เสาดันขึ้นมาช่องที่นี่ครับบล็อก20นะฮะเพราะฉะนั้นด้านข้างจะนับรวมกันได้21บล็อกนะครับนี่นะครับทั้งแถบเลยอ่ะ21บล็อกนะครับด้านนี้ครับทั้งแถบเนี่ยด้านกว้างนะครับได้11บล็อกนะครับก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับครึ่งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปครับนะครับ10 11นะครับครบนะฮะประมาณนี้แล้วก็ลากบล็อกมาเลยครับลากมาเลยครับนะครับวางดีฮะดึงขึ้นมานะครับจะได้เสาในลักษณะแบบนี้ครับที่เป็นยาวๆทางๆเนี่ยเราทำไว้เพื่อวัดนะฮะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะนำออกไปนะครับเรียบร้อยออกไปแล้วจบนะครับผังก็ประมาณนี้นะครับเสาอยู่ในระยะนี้เลยนะครับต่อไปเราจะเพิ่มเสาไปอีกนะครับเว้นไปนะครับอีกประมาณเท่าไหร่ดีผมจะลองนับดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนี่ผมรู้ก่อนนะ9นะครับบล็อกที่9ให้วางแบบนี้ครับหรือคุณจะไปวางบล็อกตรงนี้ก็ได้บล็อกถัดไปก็ได้นะครับสักประมาณ8บล็อกแล้วกันนะครับทำยืดออกมา8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเอาไว้สามารถวางของได้นะครับเว้นมา8บล็อกนะครับแล้วก็วางเสาบล็อกที่9ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้เอาไว้วางของได้นะครับเสาก็เท่าเดิมครับเสาเท่าเดิมเลยเสาวางเท่าเดิมครับต่อไปนะครับเราจะทำการนะครับวางเสาอีกสัก1เซตนะฮะนะครับอันนี้เป็นห้องเล็กๆนะฮะแต่ว่าจะเริ่มน้อยแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนะครับตรงนี้ไม่เชิงห้องนะฮะเป็นแบบชายคาตรงนี้ผ่านมาเฉยนะครับโอเคเนาะหรือใครจะสร้างเป็นห้องก็ได้นะครับก็จะเป็น2ห้อง3ห้องก็ว่าไปนะครับต่อไปเราจะเพิ่มอีกนะครับอันนี้8บล็อกใช่ไหมนะครับเอาเท่ากันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8บล็อกที่9ก็มาตรงนี้ครับผังจะได้ดูแบบบาลานซ์ด้วยนะฮะวางไปครับผังจะบาลานซ์นะครับโอเคเรียบร้อยครับเสาประมาณนี้นะครับตรงนี้ห่าง8บล็อกตรงนี้ก็ห่าง8บล็อกนะครับแล้วก็วางเสาให้เรียบร้อยจริงๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผังประมาณนี้เลยนะฮะนะครับ
่ะเดี๋ยวผมลองวัดอีกสัก1รอบนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8บล็อกครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตรงนี้เกินครับลดมานะครับเกินนะครับจริงๆเท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นแค่ส่วนที่ยื่นออกมานะครับตรงนี้เกินไปหน่อยนะครับเราต้องแก้นะฮะจะได้พอดีนะครับขอไปด้วยนะครับตรงนี้อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับได้หมดนะครับมาเริ่มเลยนะครับเราก็จะทำการนะครับวางเดี๋ยวผมนำบันไดมาก่อนนะครับบันไดอยู่ในอื่นนะครับแล้วก็นำพวกสแลบมาด้วยนะฮะต้องใช้นะครับนี่นะครับผมจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาเลยครับนะครับประมาณนี้นะครับบันไดกลับหัวแล้วก็สแลบลากมาครับแล้วก็นำบันไดเรียกว่าอะไรรั้วฮะเรียกว่ารั้วนะครับวางแทรกไปด้วยนะด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นการแบบตกแต่งอะไรด้วยนะฮะนะครับผมก็จะลากมานะครับทำทุกด้านเลยครับทำเชื่อมนะครับทุกด้านด้านทุกมุมนะครับเชื่อมไปเลยครับนะครับทำทุกด้านทุกมุมครับวางไปเลยครับนี่นะครับพาดมาทุกด้านนะครับนะครับแล้วก็วางลากไปครับเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นครับเสาตรงนี้ยังไม่ได้แก้หรือเปล่าานะครับแก้ให้เรียบร้อยนะฮะนะครับเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะมาสร้างต่อแล้วนะครับด้านที่ดูหนาๆกว้างๆเนี่ยคือนี้คือด้านที่เราได้วางแต่ตอนแรกนะครับมาเริ่มเลยฮะเราก็จะทำการนะครับวางเสาขึ้นไปนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็นะครับทำการทำตรงนู้นด้วยครับนะครับตรงนู้นด้วย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนี่ก็8บล็อกนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีเสาด้วยนะครับวางสักประมาณ 3-4-5 บล็อกก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับประมาณ5บล็อกอะไรก็วางไว้ก่อนนะครับเราทำเป็นอะไรนะครับยื่นลงมานะครับโอเคประมาณนี้ส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะทำเป็นระเบียงนะฮะมีรั้วมีอะไรเงี้ยนะครับวางไว้สัก2บล็อกนะครับบันไดเราจะขึ้นด้านไหนเราขึ้นด้านนี้ครับซ้ายหรือขวาตรงกลางก็ได้นะครับตามสะดวก2ฝั่งเลยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับรั้วทำอย่างไรครับเรามาทำที่รั้วก่อนเลยนะครับพอทำรั้วแบบเรียบๆเลยกันนะครับใช้เป็นนี่เลยเนี่ยก็เป็นรั้วเลยฮะประมาณนี้ต้องอะไรมากนะครับเว้นไว้ทำทางขึ้นนะครับส
ักประมาณนะครับ5บล็อกน่าจะได้1 2 3 4 5นะครับนี่แล้วก็ทำนะครับเอาท่อนไม้วางแบบนี้ครับนี่แล้วก็วางแบบนี้ฮะดูนะครับนี่ไล่เป็นระดับนะฮะบันไดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับไล่ระดับลงมาเลยครับทำเป็นบันไดแบบปกตินะครับนะครับจากนั้นนำสแลบนะครับวางแบบนี้นี่วางที่ขั้นนี้นะครับนี่นะครับทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้ละได้ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับนี่นะครับทำเป็นราวบันไดนะครับวางกลับหัวไปแล้วก็นำนะครับรั้วมาวางประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ดึงให้เท่ากันครับโอเคเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปพื้นนะครับใช้เป็นไม้สีอ่อนก็ได้วางไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้วางไปเลยครับปูพื้นไปเลยนะครับเต็มที่จะวางสลับก็ได้ได้หมดนะครับแต่งลวดลายนะครับเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับอันนี้หรือใช้เป็นวัสดุอื่นก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับใช้เป็นวัสดุพวกทนไฟก็ได้คุณก็เปลี่ยนเป็นหินก็ได้นะครับนะครับนะครับก็ปูพื้นไปทุกด้านเลยครับปูไปเลยครับนะครับนะครับถ้าเราสร้างใหญ่มากนะครับเราก็ปูไปเยอะเลยครับอันนี้เราก็สร้างกลางๆนะครับนะครับวางไปเลยครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปทรงกันเลยนะครับนะครับตรงนี้สูงไปหรือเปล่าพอดีแล้วครับเรียบร้อยนะครับความสูงก็ตามสะดวกนะถ้าท่านทำสูงมากนะครับมันก็จะสูงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับต่อไปเริ่มเลยครับใช้เป็นไม้โทนสีเข้มนะครับเราจะวางนะครับประมาณนี้หรือประมาณนี้ก็ได้นะครับยื่นมาแล้วค่อยวางนะครับจะมี2แบบนะครับในการวางนะครับเราจะวางตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับงั้นวางไปเลยครับเราจะใช้นะครับไม้โทนสีเข้มแบบนี้เป็นไม้โอเข้มมีทั้งบันไดแล้วก็เป็นบล็อกนะครับดูนะครับการวางนะครับผมจะเริ่มวางเลย
นะครับ1 2 1 2บันไดครับบันไดแล้วก็บันไดกลับหัวกลับหัว1 2 1 2ปึ๊บนะครับ1 2 1 2บันไดนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนสุดนะฮะแบบนี้เราสอนมาหลายคลิปนะฮะหรือใช้แบบวิธีนู้นก็นะครับก็ได้นะครับวิธีนู้นเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็1 2นะครับถ้าใครบอกว่าโอ้มันเรียบไปนะครับก็แก้ไขได้นะครับต่อไปผมก็ทำการนะครับเริ่มวางฝั่งหนึ่งนะครับมองเลยครับ1 2แล้วก็วางไปเลยครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับ1 2นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นะครับทำการนะครับทำอะไรต่อนี่เลยครับไม้สีเข้มใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไม้สีเข้มด้วยนะฮะนี่สีเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับสัก2บล็อกนะครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าจะให้ดีนะครับใช้อันนี้มาวางนำก่อนก็ได้นะครับใช้บล็อกนี้มาวางนำไว้ก่อนยังไงล่ะครับ1 2 1 2แบบนี้นะครับบล็อกอื่นก็ได้นะครับเนี่ยวางนำๆไว้ก่อนนะครับทำเป็นยอดนะครับตรงนี้นะครับเป็นพัดลมแบบนี้นะฮะน่าจั่วนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็ทำยื่นออกมานะครับยื่นออกมาตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับตามสะดวกเนี่ยถ้ายื่นมาตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็วางบันไดกลับหัวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเฉียงๆแบบนี้หรือถ้าเราทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับได้หลายแบบนะครับแบบใดก็ได้ผมทำแบบอันที่2นะครับบันไดก็จะวางตรงนี้นะครับอันต่อไปนะครับประมาณนี้หลังคาใช้อะไรครับใช้สีนี้เลยครับนี่สีส้มนะครับนะครับผมจะเริ่มวางเลยนะครับใช้เป็นคอนกรีตนะฮะนี้รู้สึกว่ามีบางด้านนะครับไม่เท่านะฮะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมหลังคาดูก่อนนะครับหลังคาเท่านะครับโอเคเท่าหมดนะฮะเราต้องเช็คก่อนนะครับหรือเปล่าหรือเปล่านี่ไงมีหนึ่งด้านไม่เท่าครับนี่ครับเจอแล้วฮะท่าหรือเปล่าเอาเช็คเช็คฮะนี่เลยครับเกินนะครับมีส่วนเกินตรงนี้นะครับเอาออกฮะนี่นะครับเราวางผิดขั้นนะครับมันทำให้ส่วนตรงนี้เกินออกมานะครับนะครับมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับสเกลอะไรต่างๆนะครับตามออกไปนะครับน่าจะผิดทั้งสองด้านหรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะผิดหมดเลย1 2วางปึ๊บ1 2
นะครับวางผิดนะครับแก้เลยครับปึ๊บปึ๊บเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อไปแล้วก็วางไปเลยครับวางต่อไปเลยครับขออภัยด้วยนะฮะปึ๊บนะครับวางแบบนี้ครับปึ๊บลากมาเลยครับทำเหมือนที่ตอนสร้างโบสถ์นะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับสร้างโบสถ์สดอันนี้นะฮะข้างหลังเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราจะวางตามแนวนะครับที่มีนี่เลยครับที่มีบล็อกตรงนี้นะครับวางไปเลยครับนะครับตรงนี้ก็ใช้บล็อกปิดไปเลยครับยื่นมาเลยครับปึ๊บปิดเรียบร้อยตรงนี้ก็ใส่เป็นยอดนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็วางต่อไปครับใช้เป็นสีส้มนะครับใครใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนะครับว่าท่านผู้ชมจะให้บ้านของท่านนะครับเป็นสีอะไรนะครับได้หมดเลยนะครับล่างมาเลยครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ผมว่าตรงนี้เราไม่ใช้เป็นบันไดยื่นมาดีกว่าเราใช้เป็นบล็อกแทนนะจะดูดีกว่านะฮะควรจะเป็นบล็อกมายื่นแทนมากกว่าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นบล็อกดีกว่านะครับนะครับเราก็ทำบล็อกนะครับยื่นมาตรงนี้แล้วนะครับก็ค่อยๆไล่ระดับลงมาเลยครับเนี่ยค่อยๆไล่ระดับเนี่ยถ้าคุณไล่ระดับแบบนี้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมีอีกวิธีนึงครับที่จะไม่เป็นแบบนี้ดูนะครับไล่ไปทีละ2ทีละ2ไปนะครับแบบนี้1 2ยื่นมาเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับหรือจะยื่นมาทีละ3ก็ได้นะครับนี่ทีละ2ทีละ3นะครับเนี่ยเรากะเลยฮะเนี่ยเรายื่นมาแบบนี้นะครับได้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามสโลปนะฮะตรงเนี้ยมันจะวางไม่เท่ากันก็ได้จะเป็นศิลปะนะฮะตรงนี้เนี่ยลากๆไปนะครับเนี่ยแล้วก็เดาๆไปนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวางแบบเดาๆเลยครับผมจะยื่นมาตรงนี้เท่าไรดี1 2 3ลงครับ1 2 3ลง1 2ลงครับ1 2ประมาณนี้จังหวะประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วก็วางไปเลยครับประมาณนี้ครับนะครับลากลงมาเลยครับลากมาเลยนะครับนี่นะครับตามแนวเลยครับ
เขาจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นำสแลบนะฮะนี่นำสแลบมาฮะนำสแลบสีกลางๆหน่อยครับนี่ชนิดไม่ใช่สีกลางครับสีเข้มนะครับหยิบมาผิดนะฮะนี่นะครับมาวางปิดตรงนี้ครับเขาจะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยครับต่อไปนะครับด้านนี้เราก็จะทำแบบยื่นออกมานะครับนี่นะครับเฉียงเฉียงมานะครับนี่เฉียงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็วางนะครับสีส้มมาเลยครับนะครับสองสามล็อกเนี่ยเฉียงเฉียงมานะครับนะครับแล้วก็นำสแลบมาปิดเลยครับนะครับตรงนี้ก็ใครทำแค่นี้ก็ได้นะครับหลังคาหรือถ้าใครอยากเชื่อมแบบจัดเต็มนะฮะตรงนี้ต้องตัดออกไปครับใส่เป็นสีส้มไว้ก่อนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมุมเฉียงครับนี่แล้วก็เฉียงมาตรงนี้ก็ยังไม่เฉียงนะครับแบบเนี้ยก็จะค่อยล่นระยะไปตรงนี้ปึ๊บเนี่ยให้เป็นมุมเฉียงใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกมุมเฉียงนะฮะนะครับก็ต้องค่อยล่นระยะมาถ้าใครจะทำแบบนี้นะฮะนี่ด้านนี้ก็ลากมาเลยครับนี่นะครับลากมาครับปึ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ลองเชื่อมดูนะครับเนี่ยเชื่อมดูเห็นไหมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องเพิงที่เรายื่นออกมาเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับขยับได้เรื่อยๆเลยนะครับใครจะทำก็ขยับมาเท่านั้นเองเนี่ยนะครับตามสะดวกนะครับนี่นะครับก็ขยับมานะครับถ้าใครทำให้นะครับดูเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับเฉียงมาเรียบร้อยตรงนี้ก็ดึงมาปิดครับดึงปิดก็คือสุดนู่นเลยครับเห็นไหมครับนี่ดึงมาสุดเลยครับเนี่ยประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเราทำชั้นหนึ่งก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับเนี่ยหรือถ้าใครทำแบบเดิมก็ได้นะครับได้หมดเหมือนเดิมนะฮะนะครับก็จะได้ประมาณนี้หรือถ้าใครอยากจะโชว์ลวดลายนะครับที่อยู่บนหลังคาตรงนี้นะครับก็ต้องตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยคุณต้องตัดตรงนี้ออกไปนะถ้าเราอยากจะโชว์ลวดลายนะครับเห็นเป็นรูปทรงขึ้นมาขึ้นนะครับแล้วก็ได้หลายแบบนะครับนี่ประมาณนี้เนี่ยคุณก็ต้องตัดออกไปเนี่ยตรงนี้ก็เอาเชื่อมมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเชื่อมมาเลยเนี่ยนะครับได้หมดนะครับเห็นไหมก็จะได้มาประมาณนี้แหละนะครับหลากหลายสไตล์นะครับต่อไปตรงนี้นะครับก็ทำเป็นขั้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาสีส้มวางนะครับใช้เป็นบันไดนะครับหรือจะใช้เป็นบล็อกก็ได้นะครับได้หมดน
นะครับเมื่อกี้ผมใช้เป็นบันไดสีเข้มๆนะครับไม้อกเข้มแบบนี้วางบริเวณนี้ครับก็ได้แล้วแล้วก็สีส้มนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับหน้าจั่วนะครับใช้เป็นไม้สีอ่อนก็ได้นะครับตัดกับไม้สีเข้มนะครับก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปก็ทำการนะครับหาบล็อกอะไรมาปิดไว้นี่ครับจะเป็นบล็อกสีนี้ก็ได้นี่นะครับจะเป็นไม้ก็ได้นะครับเป็นไม้รูๆนะครับนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็วางไปเลยครับนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็นำออกไปนะครับนะครับได้ละตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับแบบนี้บันไดยื่นมาครับแล้วก็ไม่ได้กับหัวนะครับดูดีนะครับแบบนี้ครับปึ๊บบันไดปกติปึ๊บแค่นี้เองนะครับได้ละนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยากให้พลิ้วกว่านี้ก็ใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ใส่นะครับก็จะลืมๆแบบนี้นะฮะวางไปนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับในการวางนะฮะถ้าลืมก็จะเป็นสภาพนั้นนะครับนี่เห็นไหมมีอยู่อันนึงอ่ะนี่เลยฮะนะครับปึ๊บปึ๊บบันไดกลับหัวด้านนี้นะครับบันไดปกติปึ๊บบันไดกลับหัวบันไดปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากดูสอนสร้างแบบเยอะก็ต้องมาดูคลิปนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เชื่อมไปเลยดีกว่านะครับผมว่าเชื่อมไปก็ดีนะครับหรือจะไม่เชื่อมดีนะนี่เชื่อมก็เป็นแบบนี้นะครับเชื่อมไปเลยดีกว่านะครับต่อไปตรงนี้นะครับผนังใช้เป็นสีอะไรดีนะผมใช้เป็นสีอะไรดีสีนี้ดีหรือเปล่านะครับผมต้องการสีที่ตัดนะครับผมใช้สีนี้เห็นไหมใช้หลายๆนะครับใช้ได้หลายสีครับดีไหมฮะสีนี้ดีหรือเปล่าน ี่นะครับใช้สีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เจาะช่องหน้าต่างนะครับนี่นะครับเจาะช่องหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะนำนะครับนี่แบบนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็ปิดรูนะครับทุบล็อกเชื่อมอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะได้ดูเป็นระเบียบนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับไฟตัวนี้ก็ทำผนังเลยครับนะครับมาไปเลยครับใครจะวางสลับใช้อะไรเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นฝาปะกลก็ได้แล้วแต่อันนี้เราก็เอาเรียบๆพอแล้วนะครับเรียบๆพอ
ครับทำเรียบๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะไปตกแต่งนะครับเพิ่มเสานะครับใส่ไม้ค้ำเรียบร้อยเนี่ยนะครับปูไปครับหน้าต่างคุณจะวางตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับก็วางไปเลยครับปึ๊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 บนี่ขนาดเป็นขนาดกลางนะครับบ้านสูงไทยนะขนาดใหญ่ก็โอ้โหอลังการเลยครับทีนี้นะครับก็สามารถต่อเรือนเพิ่มไปได้ก็เป็นขนาดใหญ่นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับขยายขยายก็เป็นเรือนขนาดใหญ่ได้นะครับต่อเติมก็เป็นเรือนขนาดใหญ่แล้วนะครับนี้ก็ให้ใหญ่ๆเลยครับเติมไปเรื่อยๆก็เยอะแล้วครับใช้วิธีการต่อเรือนเอานะครับก็ต่อหลายๆหลังได้แล้วก็เชื่อมกันนะครับใหญ่แน่นอนนะครับทำเป็นเรือนแฝดก็ได้นี่หน้าต่างคุณจะวางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะครับเนี่ยวางแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยครับนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้เป็นเสาละกันนะครับคุณจะใช้เป็นเสาไม้มาปักมันก็จะดูใหญ่ไปนะผมว่าใช้เป็นพวกอันนี้น่าจะดีนะนี่เป็นรั้วหรือนี่ครับรั้วหินก็ได้ผมจะลองรั้วไม้ก่อนครับนี่ปลายตรงไหนปลายอยู่ตรงนี้ครับก็จะเชื่อมประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับนี่ตรงกลางหรือเปล่านี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขยับมาบริเวณนี้แล้วกันขยับมาบริเวณนี้นะครับน่าจะดีกว่านะครับมีเสาตรงนี้นี้ก็จะใส่เป็นไม้ค้ำเข้าไปไม้ค้ำก็ต้องสีตัดกันนะครับเราจะเน้นพวกสีตัดกันนี่ในสีนี้เรียบร้อยครับเชื่อมกันพอดีนะครับนี่นะครับเชื่อมเลยนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยครับตรงนี้ใครได้ให้พื้นนะครับยกสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งก็ได้นะครับก็ตามสะดวกนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนำให้เป็นห้องนะครับทำเป็นห้องไว้กันไว้เลยครับเนี่ยกันไว้ครับกันไว้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับทำอาหารทำอะไรได้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเนาะนะครับอันนี้ก็แบ่งได้เป็นอีก2ห้องนะครับเนี่ยได้แบ่งได้อีก2ห้องหรือจะเป็นห้องเดียวยาวเลยก็ได้นะครับนะครับจากนั้นผมจะใช้อันนี้ครับทำเป็นบันไดนะครับขึ้นไปดีไหมนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับหรือใครต้องการที่จะพื้นสูงกว่านี้นะครับตรงด้านนี้นะนะครับผมก็จะปูชั้นหนึ่งนี่คือตรงนี้นะครับผมก็จะปูให้หนากว่าเดิมหน่อยนะครับเอาไว้วางของได้ด้วยนะครับใช้เป็นสแลบถ้าไม่ให้เป็นสแลบเนี่ยของจะวางไม่ค่อยได้นี่นะครับ
เป็นพื้นหนาอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นบันไดขึ้นมานะครับก็จะได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปตรงนี้ก็ใส่ประตูนะครับทำห้องไว้นะครับหรือจะเว้นระยะหน่อย1 2 3นะครับเว้นระยะหน่อยก็ได้ใส่ประตูเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยประตูผมจะแนะนำเป็นประตูแบบนี้นะครับเพื่อจะได้แยกกับหน้าต่างนะครับความแตกต่างนะครับนี่นะครับนะครับสเกลจะได้พอดีนะครับอันนี้เราใส่เพิ่มเข้าไปนี่ความสูงก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขยับขยายได้นี่นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับความหนาเข้าไปเราก็เพิ่มความหนาของชั้นขึ้นไปนะครับนี่ใครจะทำเป็นอะไรเล่นๆก็ได้นะครับตรงนี้ครับตรงกลางก็กั้นห้องไว้นะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับบ้านเดือนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดีเทลเข้าไปอีกนะฮะอย่างนี้ดีไหมใช้ได้นะครับมีลวดลายนะครับใช้เป็นสแลบก็ได้นะครับเป็นแผ่นเหยียบก็ได้นะครับเป็นพรมก็ได้นะครับตรงนี้ได้หมดนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปผมก็จะทำการนะครับวางทำเป็นปุ่มกดดีไหมตรงนี้นะครับไม่เวิร์กนะฮะใช้แบบนี้ดีกว่าโคมไฟครับจบนะฮะต่อไปไม้ค้ำครับคันทวยก็ได้นะครับวางเลยครับวางระยะนี้นี่ประมาณนี้นี่ค่อยๆดันขึ้นมาครับนี่นี่นะครับทำเป็นขั้นๆขึ้นมาครับไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้จะใส่เพิ่มไปก็ได้ได้หมดนะครับตรงกลางจะใส่ก็ได้นะครับนะครับต่อไปงานตกแต่งนะครับแนะนำเล็กๆน้อยๆ
นะครับแนะนำนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะทำเป็นโอ่งก็ได้นะครับนี่โอ่งน้ำนะครับทำที่ล้างเท้าไหมจุดประมาณนี้ครับนี่ทำล้อมไปครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะหรือผมจะใช้เป็นหินดีกว่าไหมนะครับจะได้ดูคือๆหน่อยนะฮะใช้เป็นหินดีกว่าไหมนะครับแบบนี้ดีกว่าสลับสลับนะฮะนี่แล้วก็เติมน้ำลงไปนี่นะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นี่แล้วก็มีโอ่งน้ำนะครับได้หมดนะครับจะอยู่บนบ้านก็ได้นะครับอยู่ด้านล่างก็ดีนะฮะนี่นะครับก็วางไปเลยเป็นอ่างบัวก็ได้นะครับทำเล่นๆนะฮะนะครับทำไว้เล่นๆนะครับนี่ด้านบนก็จะมีอีกก็ได้นี่นะครับวางให้เป็นระเบียบนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะวางของเก็บของอะไรไปนะครับประมาณนี้นะครับการวางทอสนะครับก็เต็มที่เลยนะครับแนะนำนะครับใช้เทียนก็ได้นะครับเนี่ยก็วางไปครับนะครับนะครับคลิปนี้มีลืมวางอะไรหรือเปล่าฮะนะครับมีแทบทุกคลิปนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับวางพวกไฟไว้ก็ได้นะครับนะครับประดับไว้นะครับเพิ่มแสงสว่างนะครับประมาณนี้นะครับได้หมดเลยนะครับการตกแต่งนะครับจะทำเป็นเพดานก็ได้นะครับปิดไปด้านนี้เนาะนะครับอันนี้เราก็ทำไว้เล่นๆนะฮะนะครับจะเก็บของนะครับห้องใต้หลังคาได้หมดเลยครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในการสร้างนะครับนี่นะครับก็วางของนะครับทำเป็นห้องนอนนะครับแบ่งเป็น2ห้องทำห้องเก็บของนะครับห้องครัวก็ทำตรงนี้ก็ได้นะครับก็ปรับตรงนี้ก็ไม่ต้องมีประตูนะครับทำเป็นที่วางของนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับก็จะเป็นห้องครัวด้านล่างนะครับทำเป็นที่นอนเล่นนะครับมีต่างวางไว้ประมาณนี้นะฮะดูนะครับการสร้างเคยสอนไปแล้วนะครับนี่แล้วก็นำสแลบที่สีเหมือนกันมาวางไว้นะครับด้านล่างต่างจะไปขึ้นไปวางด้านบนก็ได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำวางด้านบนให้ดูแล้วกันสักเล็กน้อยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองนะครับจากนั้นก็นำพรมนะครับมาปูไว้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เนี่ยนะครับก็จะได้แล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะลองปลูกต้นไม้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับอ
ช้เป็นหญ้าดีกว่าตรงนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับนี่ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะปรับเป็นมดเงานะฮะนะครับประมาณนี้นะครับบ้านเดือนไทยปลูกต้นไม้ให้หน่อยนะครับลืมไปนะครับปลูกไว้เล่นๆนะครับไปดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นบ่อน้ำอะไรเล็กน้อยได้นะครับเนี่ยทุบๆไปนะครับเนี่ยครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเลยครับมีปลามีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับวางไปเลยครับนะครับทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะลองตกแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการความสมจริงก็ค่อยๆทุบนะครับนี่ค่อยทุบให้มันเหลือขั้นแค่นี้พอนะครับเห็นไหมครับค่อยๆไล่ทุบนะครับนี่มันจะเหลือขั้นประมาณนี้นะครับเพิ่มความสมจริงเข้าไปประมาณนี้เลยครับนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการนะครับปรับเป็นมอสเงาเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาว้าวนะครับสวยสดงามอลังการสุดไปเลยนะครับนี่ก็คือบ้านทรงไทยนะครับเป็นบ้านทรงไทยแบบขนาดกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาพคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Gardener TV ด้วยนะครับจะเพิ่มตรงนี้ไปหน่อยนะฮะดูไม่สมจริงนะฮะเพิ่มเข้าไปครับระยะประมาณนี้เลยครับนี่ใช้บล็อกสีเข้มนะครับบล็อกไม้วางเชื่อมไปครับนะครับดูไม่สมจริงนะฮะเราต้องเชื่อมครับเชื่อมไประยะนี้เลยนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็อย่าลืมเพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับผมลองเพิ่มเข้าไปนะฮะนี่เดี๋ยวตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะไม่เพิ่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับลองเพิ่มไปดูนะครับจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับพารับชมด้านในนะครับด้านในก็ประมาณนี้ครับนี่จะเพิ่มไฟเข้าไปหน่อยเพิ่มไฟเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปเลยครับมันจะมืดหมดเลยนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหมีแสงรอดมาด้วยสุดยอดเลยฮะนะครับถ้าเราเปิดมอนิทานะครับเครื่องมันจะอืดแล้วฮะประมาณนี้แหละนะครับอ้าวด้านนี้ด้วยนะครับเหลืออีกหนึ่งด้านนะครับครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลืมใส่ไม่ได้นะครับนะครับวางไปเลยฮะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะได้ดีเทลที่เริ่มสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นแท่งเอ็นนะฮะเพิ่มเข้าไปเนี่ยใส่เป็นแท่งเอ็นเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใช้โซ่เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับหรือใส่เป็นโคมไฟไว้ข้างบนนะครับได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม